ชีวิตเลือดเนื้อและสมบัติของเราทุกคนและการดำรงรักษาชาติประเทศนั้นไม่ใช่หน้าที่ของบุคคลผู้ใดหมู่ใดโดยเฉพาะหากแต่เป็นหน้าที่ของทุกๆฝ่ายทุกๆคนที่จะต้องร่วมมือกระทำพร้อมกันไปโดยสอดคล้องกันเกื้อกูลกันพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่ทหารบกทหารเรือทหารอากาศตำรวจและอาสาสมัครพลเรือนในพิธีตรวจพลสวนสนามเนื่องในโอกาสงานพระราชพิธีรัชดาภิเษก8มิถุนายนพุทธศักราช2514ประเพณีทั้งหลายย่อมมีประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของแต่ละคนเราจึงมีประเพณีของชาติไทยเป็นสมบัติเราควรจะยินดีอย่างยิ่งและช่วยกันส่งเสริมรักษาไว้เพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากพระปฐมบรมพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งตั้งใจจะอุปถัมภกยอยกพระพุทธศาสนาป้องกันขอบขันทสีมารักษาประชาชนและมนตรีจวบจนถึงพระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามครับข่าวในพระราชสำนักวันนี้นะครับจะเริ่มต้นข่าวแรกกันที่ข่าวสร้างความปิติยินดีให้กับประสบกรณิกรชาวไทยทั่วโลกครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับได้เสด็จพระราชดำเนินลงจากอาคารเฉลิมพระเกียรติเพื่อทรงสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีครับวันนี้เวลา 12:30 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินลงจากอาคารเฉลิมพระเกียรติประทับรถเข็นพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารสมยามินเพื่อทรงสักการะพระบรมรูปหล่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันปิยมหาราชแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาสิริราช100ปีทรงสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกจากนั้นได้เสด็จพระราชดำเนินยังอาคารร้อยปีสมเด็จพระศรีนครินทร์ทอดพระเนตรพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและนิทรรศการสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่โรงพยาบาลจัดขึ้นเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ109ปีวันที่21ตุลาคมที่ผ่านมา
ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงฉลองพระองค์เสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีฟ้าอ่อนทรงสนับเพลาสีกรมท่าและตลอดการเสด็จพระราชดำเนินทรงมีพระพักแจ่มใสแสดงให้เห็นถึงพระพลานามัยที่แข็งแรงขึ้นในการนี้ทรงใช้เวลาประมาณ30นาทีเสด็จพระราชดำเนินโดยรอบอาคารเพื่อให้ประชาชนตลอดสองข้างทางชื่นชมพระบารมีสร้างความปลาบปลื้มให้กับเหล่าประสบกนิกรเหล่าประสบกนิกรจึงพร้อมใจกันแซ่ซ้องถวายพระพรชัยมงคลทรงพระเจริญและร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีจนดังกึกก้องก่อนที่จะเสด็จพระราชดำเนินกลับเพื่อประทับณอาคารเฉลิมพระเกียรติต่อไปทั้งนี้จากประกาศสำนักพระราชวังฉบับที่33ที่ออกเมื่อวานนี้รายงานว่าพระอาการโดยทั่วไปคงที่พระกำลังพระวรกายแข็งแรงขึ้นเสวยพระกายาหารและทรงพระบรรทมได้เป็นปกติคณะแพทย์ยังคงถวายพระโอสถปฏิชีวนะจนครบกำหนดและถวายพระกายาหารบำรุงตามหลักโภชนาการต่อไปครับ